สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสพฟู้ดนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนท่านผู้ชมค่ะทำข้าวหลามสูตรโบราณกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ข้าวเหนียวใหม่ค่ะอยู่ที่2กิโลค่ะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะจากนั้นค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เสด็จน้ำเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวกะทิสำหรับใส่ตัวข้าวหลามของเรานะคะเราใช้กะทิอยู่ที่1กิโลครึ่งค่ะหรือว่าประมาณ 1,500 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอยู่ที่600กรัมนะคะความหวานตามชอบค่ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือว่า2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นค่ะเราก็คนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายให้หมดค่ะค่ะเราก็จะมีใบตองนะคะสำหรับใส่ปากกระบอกข้าวหลามของเรานะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะค่ะเราก็จะใช้เป็นไม้ไผ่ค่ะจะเป็นไม้ไผ่ป่านะคะตัดเป็นกระบอกข้าวหลามเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะไม่ต้องล้างน้ำนะคะแค่เช็ดแล้วก็เอาฝุ่นออกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ถั่วดำต้มสุกแล้วนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็จะผสมกับตัวข้าวเหนียวของเราค่ะถั่วดำนะคะแล้วก็สามารถแช่ไว้ประมาณ1คืนนะคะแล้วก็นำมาต้มให้สุกค่ะอันนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็นำข้าวเหนียวค่ะมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ของเราเลยค่ะเราก็จะกรอกประมาณเศษ3/4ของกระบอกนะคะจะไม่ต้องกรอกให้เต็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวกะทิลงไปด้วยค่ะพอเรานำข้าวหลามของเราค่ะไปเผาข้าวเหนียวของเราก็จะอืดเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็กรอกประมาณเศษ3/4ของกระบอกเลยค่ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทกะทิลงไปค่ะเราจะเทกะทิลงไปพอให้ท่วมข้าวเล็กน้อยนะคะพอประมาณปิ่มๆประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับใบตองนะคะประมาณเท่ากับปากกระบอกข้าวหลามของเราค่ะแล้วก็นำมาปิดปากกระบอกข้าวหลามของเราแล้วก็นำไปเผาได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขุดดินนะคะเป็นร่องๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นำกระบอกข้าวหลามของเราค่ะมาเรียงติดๆกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทำการเผาข้าวหลามของเราค่ะเราจะเรียงติดๆกันนะคะเพราะว่าจะทำให้กระบอกข้าวหลามของเราค่ะจะไม่ล้มง่ายค่ะเราก็นำดินนะคะมากรบเล็กน้อยค่ะพอให้กระบอกข้าวหลามเราตั้งได้ค่ะเราจะไม่กบดินหนาจนเกินไปนะคะเราจะกบดินพอให้กระบอกข้าวหลามของเราอยู่ตรงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ากบดินมากจนเกินไปเกินข้อของข้าวหลามของเรานะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวของเรานะคะช่วงก้นจะไม่สุกได้ค่ะแล้วก็พอให้กระบอกของเราอยู่ทรงได้ก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำฟืนหรือว่าแกนข้าวโพดค่ะมาเรียงให้รอบๆกระบอกข้าวหลามของเราค่ะตัวแกงกระโพดนะคะหรือว่าฟืนค่ะเราจะห่างออกจากกระบอกข้าวหลามของเราอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะจุดไฟนะคะให้รอบตัวข้าวหลามของเราเลยค่ะเราก็จะเผาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวหลามของเราจะสุกเลยค่ะพอไฟเราเริ่มอ่อนลงนะคะแล้วก็ขยับไฟนะคะเข้าไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้นะคะข้าวหลามของเราก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะเผาต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ข้าวหลามของเราค่ะแห้งกว่านี้นะคะค่ะพอข้าวหลามของเราสุกตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำมาพักให้ข้าวหลามของเราเย็นเลยนะคะ
จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้ข้าวหลามของเราเย็นสนิทก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาผ่ากินกันค่ะค่ะพอข้าวหลามเย็นแล้วนะคะเราก็นำมาผ่ากันเลยค่ะเราก็จะผ่าช่วงก้นกระบอกนะคะแล้วก็สับแบบนี้ค่ะแล้วก็แกะออกมาค่ะเราก็จะฉีกไม้แบบนี้เลยนะคะก็จะฉีกง่ายค่ะก็จะได้หน้าตาข้าวหลามของเรานะคะที่ร่อนนะคะแล้วก็สวยงามค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะข้าวหลามนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปทำกินเองนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ